ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับของเล่นชิ้นนี้ก็จะเป็นรถแมคโครนะครับเป็นรถแมคโครรถก่อสร้างจิ๋วนะครับแต่จะเป็นรถเหล็กนะครับเป็นรถแมคโครเหล็กนะซึ่งผมก็หามาได้6แบบนะครับอันนี้แบบแรกนะครับจะเป็นรถตักนะอันนี้ก็แบบที่2นะครับจะเป็นรถยกนะรถยกของอันนี้แบบที่3ก็จะเป็นรถบรรทุกครับขนหินขนทรายอันนี้แบบที่4ก็จะเป็นรถโม่ครับแบบที่5ก็จะเป็นรถบดนะแบบที่6นี่ก็จะเป็นรถไถครับรถตักดินรถไถดินนะอ่ะเรามาดูแบบแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกครับเป็นรถแมคโครตักนะครับซึ่งข้างในซองก็จะมีกันมาให้นะครับครับโยกได้นะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับไม่ดูดฮะไม่ดูดนะครับแต่เป็นโลหะที่ไม่ดูดนะแต่คือแตกแข็งนะครับเป็นเหล็กนะตัวนี้วิ่งไม่ได้ครับล้อฟรีนะอ่ะมาดูแบบที่2ต่ออันนี้ก็จะเป็นรถยกของครับคือรู้สึกว่าจะเป็นแม่เหล็กคือรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กที่ดูดไม่ได้นะครับแต่แข็งนะเป็นเหล็กเอาตัวนี้ครับอันนี้รถยกของครับเลื่อนได้นะเลื่อนลงเลื่อนขั้นได้ครับแล้วก็เป็นล้อฟรีครับวิ่งไม่ได้นะตัวนี้อ่ะเรามาดูแบบ3แบบนี้ก็จะเป็นรถโม่ครับรู้สึกจะว่าจะไม่มีซองกันนะครับอันนี้หมุนได้นะนี่เป็นพลาสติกแต่นอกนั้นเป็นเหล็กหมดเลยครับส่วนล้อก็เป็นพลาสติกนะทุกคันล้อเป็นพลาสติกหมดเลยครับอันนี้รถโม่ครับล้อฟรีวิ่งไม่ได้อ่ะเรามาดูแบบที่4ต่ออันนี้ก็จะเป็นรถรถตักรถไถในตัวนะครับอันนี้โยกได้นะโยกได้โยกได้แต่รู้สึกว่างอไม่ได้ครับเหล็กเหมือนกันเลยเหล็กทั้งดุ้นครับถ้าเป็นรถจิ๋วนะครับไม่ใหญ่มากเล็กๆเองครับอ่ะเรามาดูคันที่5ก็คือรถขนครับขนขนดินขนทรายนะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีรองมาให้ด้วยตัวนี้ครับอ่ะยกได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะแต่นอกนั้นเหล็กหมดเลยครับเป็นเหล็กหมดเลยตัวนี้ครับครับอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถบดครับครับชุดนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะเห็นมีขายอยู่อันนี้ก็รถบดครับโยกได้ตัวนี้โยกได้ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกครับครับหมุนได้นะอันนี้โยกได้ส่วนนอกนั้นก็เป็นเหล็กหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าล้อคือล้อสีลอกหน่อยนะตัวนี้ครับครับวิ่งได้นะตัวนี้ครับเซตนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่ครับ